สวัสดีครับนักฟังเพลงทุกท่านวันนี้ทางช่องประวัติศิลปินคู่แผ่นดินไทยขอนำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของน้ำเพชรบริบูรณ์อดีตสมาชิกวงดนตรีพิพัฒน์บริบูรณ์เจ้าของต้นฉบับเสียงร้องเพลงรักน้องจนตายนาฟื้นนางเอกของพี่เป็นต้นท่านมีชื่อและนามสกุลจริงว่าสนมสบายเกิดปีพุทธศักราช2486ที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเป็นบุตรของคุณพ่อเต๊ะกับคุณแม่ทุเรียนสบายเป็นบุตรคนที่4ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด6คนเรียนจบชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นเรียนรู้การร้องเพลงและแหล่จากคุณตาชื่อนายจ้ายอนุสุวรรณซึ่งเป็นหมอทำขวัญนาคและมารดาเป็นแม่เพลงลำตัดอีแซวซึ่งเป็นครอบครัวประกอบอาชีพศิลปินหลังจากว่างงานจากทางบ้านสนมก็มักจะไปประกวดร้องเพลงอยู่เป็นประจำและได้รับรางวัลชนะเลิศอยู่เสมอพอเข้าช่วงอายุวัย17ได้เดินทางเข้ากรุงเทพมุ่งตรงไปสมัครเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีพิพัฒน์บริบูรณ์เมื่อครูได้ฟังเสียงร้องของสนมแล้วครูพิพัฒน์จึงบอกให้เก็บกระเป๋าและมาเป็นนักร้องอยู่ในวงเดินสายอยู่ได้ไม่นานครูพิพัฒน์บริบูรณ์ก็สนับสนุนให้บันทึกแผ่นเสียงหลายเพลงในยุคแรกๆเช่นเสียงจากประชาชนนกยุงทองพระยาแรงคุณโยมจ๋านะคุณโยมจ๋าฉันนะจะว่าโยมจงตรองโยมฟังแหละนกยุงทองฟังกันและช่ำชองมานานเพียรและใช้ชื่อการร้องเพลงว่าน้ำเพชรบริบูรณ์ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงอยู่บ้างและมีผลงานตามออกมาอีกหลายบทเพลงด้วยกันเช่นหนุ่มตะลุงวิธีจีบผู้หญิงนางเอกของพี่บ้านนอกคอกนานาฟื้นและเพลงรักน้องจนตายซึ่งเพลงนี้ก็ทำให้ชื่อเสียงของน้ำเพชรบริบูรณ์เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงอยู่พอสมควรพอมาช่วงหลังๆได้เปลี่ยนชื่อการร้องเพลงใหม่เป็นเพชรน้ำเพชรและมีผลงานเพลงบันทึกแผ่นเสียงออกมาเช่นเพลงห่มผ้าเหลืองและเพลงอวยพรสมรสช่วงที่อยู่ในวงพิพัฒน์บริบูรณ์มีนักร้องร่วมวงด้วยกันในยุคนั้นเช่นศักดิ์ศรีศรีอักษรประพันธ์สุริยศักดิ์ชายชาตรีหยกนพเก้าเทพบุตรบริบูรณ์น้ำพึ่งบริบูรณ์ดาวมรกตเป็นต้นและได้เดินสายอยู่กับวงดนตรีพิพัฒน์บริบูรณ์หลายปีหลังจากนั้นก็แยกตัวออกมาจากวงแล้วมาร้องเพลงเป็นโฆษกอยู่กับวงต่างๆในยุคนั้นเช่นวงดนตรีสงวนสองดาววงดนตรีพรพิรมวงดนตรีทูลทองใจและช่วงท้ายปลายสุดของอาชีพการเป็นนักร้องก็มาอยู่กับวงดนตรีชายเมืองสิงห์เดินสายอยู่ได้ไม่นานก็ออกจากวงและหันหลังให้กับวงการเพลงกลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดอ่างทองมาเปิดร้านตัดผมชายซึ่งเป็นช่างตัดผมฝีมือดีอีกท่านหนึ่งในตำบลวังน้ำเย็นเป็นโฆษกงานมงคลต่างๆและเป็นหมอทำขวัญนาครวมถึงทำนาทำไร่อ้อยของมารดาจนกระทั่งวัย32ปีได้สมรสและมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมด2คนพอเข้าช่วงอายุ50ถึง56ปีได้บวชถึง7พรรษาและได้เป็นพระนักเทศแหล่มหาชาติหลังจากนั้นได้ลาสิกขาบทจวบจนอายุ68ปีได้ประสบอุบัติเหตุทำให้เดินไม่ได้และป่วยติดเตียงแต่ก็สามารถพูดสื่อสารได้ตามปกติโดยมีภรรยาและลูกๆคอยดูแลนานถึง5ปีจนกระทั่งท่านมาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2559จากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดหากการกล่าวประวัติข้อมูลของท่านผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังประวัติของนักร้องนักแต่งเพลงแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปรับฟังผลงานเพลงของแต่ละท่านได้ทางช่อง YouTube นกพิราบขาวและขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับThank you.
นดูและบ้านเงิน